สวัสดีค่ะตอนนี้นัทอยู่ที่จังหวัดพิจิตรค่ะนัทเดินทางมาประมาณ300กิโลนะคะเพราะข้อความนี้นัทได้รับข้อความจากพี่เตนะคะว่าแกเป็นโรคสะเก็ดเงินแล้วตอนนี้เดือดร้อนมากๆอยากจะให้นัทนะคะพาไปหาคุณหมอและซื้อของเครื่องใช้ให้แกในการดำเนินชีวิตแต่คลิปนี้จะไม่ใช่แค่การเข้ามาให้ความช่วยเหลือพี่เตอย่างเดียวนะคะแต่จะเป็นการทำให้คุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้เนี่ยเข้าใจถึงโรคสะเก็ดเงินได้มากยิ่งขึ้นเพราะหลายๆคนนะคะเข้าใจผิดว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคติดต่อห้ามเข้าใกล้บางครั้งถึงกับใช้คำว่าโรคสังคมรังเกียจแต่คลิปนี้นะคะจะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจโรคสะเก็ดเงินได้มากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินและพวกเรานะคะอยู่ร่วมในสังคมกันได้อย่างมีความสุขค่ะตอนนี้นะอยู่หน้าบ้านพี่เตแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหาพี่เตกันพี่เตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ได้เจอกันแล้วหนูเดินทางมาไกลมากชื่อมานพอรพัฒน์ดีชื่อเตพี่เตเป็นโรคสะเก็ดเงินได้ไงนะคะเกิดจากกรรมพันธุ์แรกเริ่มก็จะไปที่หัวก่อนไม่รู้ว่าสะเก็ดเงินจะขึ้นที่ตัวได้26 25ประมาณนั้นน่ะมันจะขึ้นที่ตัวขึ้นหมดเลยเร็วมากตกใจกินยาต้มแล้วมันกระทุ้งออกแล้วก็หยุดไปมันก็คาอยู่แบบนี้ไม่หายพี่เตมาอยู่ใกล้ๆกันเลยมานี่มาตรงนี้เลยไม่คิดว่าพี่นัทจะมาจริงนะเนี่ยมาก็สัญญาแล้วว่าเดี๋ยววันนี้มาช่วยดีใจมากพอนัทตอบรับว่าเข้ามาช่วยเหลือพี่เตรู้สึกไงบ้างคะนอนไม่หลับไปตื่นเต้นมากเดินกระวนกระวายกวาดบ้านถูบ้านใจเต้นตึกเลยรอหนูรอพี่นัทตรงนี้วันนี้เดี๋ยวนัทก็จะพาพี่เตไปหาคุณหมอเนาะตามที่พี่เตขอมาแล้วก็ซื้อของเครื่องใช้กันว่าพี่เตขาดอะไรบ้างพี่เตทำไมยืนห่างหนูตลอดเวลาเข้าใจมาไม่ถูกไม่เป็นไรเพราะจริงๆโรคนี้ไม่ใช่โรคติดต่อถูกไหมคะงั้นเรามายืนใกล้ๆกันพี่เตขาคนดูจะได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วโรคนี้ไม่ใช่โรคติดต่อเราจับมือกันได้ไหมถูกไหมมันก็ไม่ติดใช่ไหมคะนี่ไงเราจะทุกคนจะได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราเจอคนป่วยที่เป็นโรคสะเก็ดเงินเนี่ยเราไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบอุ้ยอย่าอยู่ใกล้นะหรืออะไรอย่างนี้ตกงานนะเขาไม่รับทำงานเขาให้ออกทำงานไม่ไหวเหรอคะหรือว่าร่างกายไหวนะแต่ว่าทางบริษัทเขาก็ลูกค้าเห็นมั่งอะไรบ้างเพราะว่าต้องเจอเขาต้องถามว่าเป็นอะไรแบบเป็นโรคสังคมรังเกียจอะพี่หนูเข้าใจนะแต่ว่ามันอยู่ยากก่อนที่จะออกไปหาคุณหมอกันค่ะพี่เตตอนนี้พี่เตอยู่กับใครยังไงบ้างคะอยู่กับแม่2ตัวแล้วก็อยู่กับพ่อนะพี่เตอย่ามานี่อย่ามานี่อยู่กับน้องแมวด้วยนะขอไปเจอน้องแมวด้วยได้มั้ยพ่อนะก็เลี้ยงแมวเหมือนกันได้ไปมาค่ะอุ๊ยน้องแมวชื่อชาคิดสวัสดีค่ะค่ะหรือครับค่ะครับเอาเป็นผู้ชายพี่นัทอ่ะลูกแล้วหนีหนูไปแล้วเขาเป็นแค่1คนแล้วปกติพี่เตนอนตรงนี้เลยที่พี่เตเล่าให้น้องนัทฟังว่าโรคสะเก็ดเงินมันทำให้ที่นอนเราเลอะหรือยังไงนะคะเลอะพื้นแบบอ๋อแต่นี่พี่รู้ว่าพี่นัทจะมาก็10รอบทำอะไรคะถูโอ้โหหนูบอกแล้วว่าชิวๆไม่เป็นไรเลยเพราะกลัวพี่นัทแบบมันคือยังไงอ่ะพี่เตอย่าคิดมากเอาจริงๆอย่าคิดมากอ๋อที่นอนมันก็จะเลือดเลอะน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกรอบนี่น้ำมดมันจะมากินกินอะไรคะมากินเนื้อที่มันหลบล่วงพี่เตคือจริงๆแล้วก็อยากจะไม่ได้อยากแค่แบบขอความช่วยเหลือคนไปเรื่อยๆเนาะเหนื่อยไม่อยากทำแบบนั้นอีกแล้วแล้วเราอยากทำอะไรคะอยากให้มันดีกว่านี้หางานทำเอางี้เดี๋ยววันนี้เราไปโรงพยาบาลกันดีกว่าเราจะได้คุยกับคุณหมอด้วยว่าในเคสที่เป็นโรคสะเก็ดเงินเนี่ยจริงๆต้องได้รับการดูแลแบบไหนแล้วก็ทำยังไงบ้างนะคะตอนนี้นะคะนัทก็พาพี่เตมาที่โรงพยาบาลแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราจะถ่ายข้างในไม่ได้เดี๋ยวขอตัวไปพาพี่เตไปหาหมอก่อนเดี๋ยวนัทจะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆค่ะนี่คุณหมอยิ่งนัทได้พาพี่เตไปที่โรงพยาบาลนะคะนัทก็เข้าใจอาการของโรคเนี้ยมากยิ่งขึ้นว่าไม่ได้มีอะไรน่ากลัวหรือว่าร้ายแรงแบบที่หลายๆคนเนี่ยคิดไปเองมันก็แค่อาการที่ร่างกายของเรานะคะผลิตเซลล์ผิวหนังเนี่ยออกมามากและเร็วเกินซึ่งทำให้เกิดการผลัดเซลล์ผิวหนังเนี่ยเร็วกว่าคนปกติแค่นั้นเองแล้วพอเราทราบว่าไม่ใช่โรคติดต่อเนี่ยเราก็ยิ่งแบบเอ้ยเราไม่ควรที่จะไปทำท่าแบบรังเกียจหรือว่าแสดงท่าทีว่าทำให้ผู้ที่ป่วยเนี่ยรู้สึกอึดอัดใจมากยิ่งขึ้นเวลาใช้ชีวิตในสังคมนั้นก็ได้รับคำแนะนำจากพี่หมอแล้วก็พี่พยาบาลมานะคะว่าจริงๆแล้วเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ที่ป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงินได้ไม่ว่าจะเป็นเคสที่ป่วยเล็กๆหรือว่าจะป่วยเยอะๆแบบพี่เตก็ตามสุดท้ายแล้วจะเป็นมากเป็นน้อยเนี่ยโรคนี้ไม่ใช่โรคติดต่อนะคะนั้นก็อยากจะให้พี่เขามีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
กว่าที่เป็นนัดก็เลยตัดสินใจซื้อของเครื่องใช้นิดหน่อยที่พอจะช่วยพี่เขาได้ค่ะเตียงกับที่นอนด้วยนะคะคุณนาแล้วก็เอาผ้าปูที่นอน2ชุดเนาะนัดกำลังมาซื้อที่นอนใหม่ให้พี่เตนะคะเพราะจากที่ดูเนี่ยคิดว่ามันเป็นของจำเป็นสำหรับเขาที่ควรจะเปลี่ยนใหม่และอย่างนึงมันมีขาตั้งขึ้นมามันจะได้แบบถูกสุขลักษณะอนามัยมากกว่าที่แบบที่เขาเป็นอยู่อีกหนึ่งอย่างที่เดี๋ยวเราต้องหาซื้อก็คือพัดลมเพราะว่าพัดลมพี่เขาเหมือนจะใกล้เสียแล้วตอนนี้ที่นอนมาส่งแล้วค่ะนางตื่นเต้นมากทีนี้ก็ลุกขึ้นได้สบายมีเตียงด้วยหนูเห็นแล้วหนูคิดว่าพี่เต้น่าจะอยากได้ที่นอนใหม่ใจมากเป็นลุกขึ้นง่ายอ๋อปกติเตียงเดิมเตียงเดิมเป็นปูพื้นก็ถ้าวันไหนเจ็บก็ลุกขึ้นยากเพราะว่าโรคสะเก็ดเงินเนี่ยนะคะวันไหนที่อาการมันแรงก็จะทำให้เราเจ็บปวดตามร่างกายมากจนแบบขยับตัวยากเรื่องสุขอนามัยเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินแล้วก็อากาศเนี่ยมันควรจะถ่ายเทแล้วก็มีลมตลอดถ้าลมตัวเก่าก็เหมือนจะไปแล้วหนูก็เลยซื้อเพิ่มตัวใหม่ให้มันแรงขึ้นหน่อยนะคะแล้วก็ของที่ใช้ในแต่ละวันพวกสำลีที่เช็ดตัวต่างๆนะคะแล้วก็จะซื้ออาหารแมวมาให้น้องชาตีกับน้องชาคริตด้วยแต่หนูต้องบอกพี่เต้ก่อนว่าหนูไม่สามารถโอนเงินมาให้พี่เต้ได้ตลอดหนูไม่สามารถให้ความช่วยเหลือพี่เต้ได้แบบตลอดไปพี่เต้เข้าใจเนาะและนัทก็เชื่อว่าหลายคนที่ดูอยู่เนี่ยอยากจะช่วยเหลือพี่เต้แต่ถ้าเกิดว่าให้โอนเงินเฉยๆเนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกใจและพี่เต้เองก็ไม่ได้อยากจะขอเงินเปล่าๆเนาะนัทก็เลยตัดสินใจว่านัทจะสร้างอาชีพพี่เต้ซึ่งนัทได้ซื้อของมาเป็นทุนพี่เต้แล้วมาตาราเป็นน้องตุ๊กตานะคะซึ่งใครที่ดูอยู่แล้วอยากจะช่วยเหลือพี่เต้นะคะก็ให้อุดหนุนซื้อตุ๊กตานี้จากพี่เต้ก็ได้เพราะว่าเงินที่ได้ตรงนี้เนี่ยพี่เต้จะไปทำอะไรมั่งก็ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไปกินไปใช้ไม่ต้องไปขอใครนายก็ได้ซื้อตุ๊กตามาให้พี่เต้นะคะเป็นแบบเหมือนเปิดร้านละกันจำนวนนึงถ้าขายหมดเนี้ยก็น่าจะได้เป็นเงินก้อนใหญ่มากๆอยู่แล้วนัทก็ได้ติดต่อกับทางร้านค้าส่งตุ๊กตาเนี้ยไว้ให้พี่เต้แล้วถ้าตัวไหนจะหมดหรือพี่เต้ได้ตัวไหนเพิ่มพี่เต้ก็แค่ถ่ายรูปแล้วสั่งที่ไลน์เขาเลยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะส่งมาที่นี่ได้เลยโดยที่พี่เต้ไม่ต้องเดินทางไปกรุงเทพใครที่อยากช่วยเหลือพี่เต้นะคะก็สามารถทักมาที่ Facebook นี้ได้เลยนะคะผมก็บอกว่าติดต่อขอซื้อน้องตุ๊กตาก็จะมีหลายแบบมากมีทั้งตุ๊กตามียูนิคอร์นแล้วก็อันนี้ตัวอะไรรู้มั้ยคะโอ น้องนุ่มด้วยดีใจที่วันนี้ได้เจอพี่เต้นะคะอย่างแรกที่นัทสัมผัสได้เลยคือพี่เขาเป็นคนใจดีแล้วก็น่ารักมากๆอ่ะนัทเห็นถึงความลำบากของเขาแต่ว่าเขาก็ยังแบบช่วยน้องแมวเอาไว้อีกอ่ะมันเป็นภาพน่ารักที่แบบพี่เขาช่วยแมวแมวก็ช่วยเยียวยาจิตใจพี่เขาด้วยก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ยอมรับเลยว่าเดินทางเหนื่อยตอนแรกแอบกลัวแอบมีความไม่เข้าใจแต่พอเราเข้ามาสัมผัสจริงๆมาศึกษาจริงๆอ๋อมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วพอได้ลงมือทำเนี่ยความเหนื่อยก็หายไปมันได้รับความแบบอิ่มเอมใจเข้ามามากกว่าตัวนั้นเองก็รู้สึกแฮปปี้และยิ่งได้เห็นรอยยิ้มของพี่เต้ก็ยิ่งรู้สึกมีความสุขมากๆรู้สึกดีใจมากไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มีแบบนี้ไม่คิดว่าพี่นัทจะมาด้วยขอบคุณพี่นัทที่สุดขอบคุณมากมากถ้าใครเป็นโรคเดียวกันเป็นโรคสะเก็ดเงินก็อย่าไปท้ออย่าไปคิดมากอย่าไปเครียดว่าสภาวะจิตใจมันอันดับหนึ่งให้ทุกคนสู้ๆ สู้ไปด้วยกันพี่นัททำคอนเทนต์แนวนี้ขึ้นมานะคะหนึ่งเลยเพราะนัทอยากจะตอบแทนอะไรบางอย่างคืนสู่สังคมบ้าง2เลยนัทอยากจะให้คอนเทนต์ดีๆแบบนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่รับความช่วยเหลือแล้วยังเป็นกำลังใจให้กับคนที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วสู้ชีวิตหรือเข้าใจเรื่องราวบางอย่างได้มากยิ่งขึ้นภารกิจของนัทในวันนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะและอย่างที่นัทบอกค่ะว่าถ้าใครต้องการความช่วยเหลือลองส่งเรื่องราวคุณเข้ามานะคะและในเคสไหนที่นัทพอจะช่วยเหลือได้ไม่เหนือบากกว่าแรงนัทก็ยินดีเข้าไปช่วยแต่ต้องแจ้งก่อนจริงๆนะคะว่านัทไม่สามารถช่วยเหลือทุกคนได้จริงๆเนาะแต่นัทก็จะพยายามทำเท่าที่นัททำได้ค่ะนะค่ะแต่ก่อนจากสุดท้ายมีอะไรให้อีกอย่างนึงตาดาโอ้ยสามซุงยินดีค่ะมาบอกว่ายินดีค่ะอันนี้อาจจะไม่ใช่เครื่องใหม่อะไรมากเป็นเครื่องที่นะเพิ่งเปลี่ยนหน้าจอมันแบบแต่แล้วก็แบบกอไก่เลยลูกคู่เลยนะคะก็เอาอันเนี้ยไว้ใช้เนาะแล้วก็เอาไว้แบบขายของต่างๆติดต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะนะคะมีรับงานอะไรแล้ว
ไม่คิดไม่ฝันน่าจะมานะบอกเลย